เปิดตำนานพญาวานรวัดเขาหน่อชาวบ้านยืนยันมีจริงเปิดตำนานพญาวานรวัดเขาหน่อหลังจากที่มีกระแสข่าวและมีคนได้บันทึกภาพลิงบนยอดเขาหน่อพื้นที่ตำบลบ้านแดนอำเภอบรรพตพิสัยจังหวัดนครสวรรค์จนเป็นที่สนใจของชาวบ้านโดยทั่วไปหลังจากที่มีการนำเสนอข่าวพญาวานรในพื้นที่วัดเขาหน่อโดยความคืบหน้าเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวพบชาวบ้านในพื้นที่ยืนยันว่าพญาวานรที่วัดเขาหน่อมีจริงแต่มีคนเห็นไม่บ่อยครั้งจะออกมาช่วงเช้าและช่วงเย็นเท่านั้นเผยสมัยก่อนฝูงลิงอาศัยอยู่บนยอดเขามีหลวงพ่อแนมอดีตเจ้าอาวาสวัดเขาหน่อลั่นระฆังจึงจะลงมาให้เห็นลั่นที่ออกมาให้เห็นอาจจะมาช่วยบริวารที่ขาดอาหารเนื่องจากภัยแล้งในปีนี้ทำให้อาหารในพื้นที่เหลือน้อยเมื่อทีมข่าวจะนำโดรนขึ้นบินสำรวจอยู่เครื่องก็ไม่ทำงานทั้งที่ปกติทุกอย่างพยายามอยู่หลายครั้งก็ไม่สำเร็จจึงต้องยกมือไหว้ขอขึ้นบินสำรวจปรากฏว่าเครื่องสามารถทำงานได้ทันทีสร้างความแปลกใจกับผู้ร่วมสังเกตการอย่างมากหลังจากที่กระแสข่าวและมีคนได้บันทึกภาพลิงบนยอดเขาหน่อพื้นที่ตำบลบ้านแดนอำเภอบรรพตพิสัยจังหวัดนครสวรรค์และมีคนในพื้นที่ระบุเป็นพญาวานรเนื่องจากเป็นลิงขนาดใหญ่กว่าลิงพันธุ์แสมปกติธรรมดาจนเป็นที่สนใจของชาวบ้านโดยทั่วไปล่าสุดผู้สื่อข่าวมีการลงพื้นที่สอบถามชาวบ้านถึงพญาวานรบนยอดเขาหน่อชาวบ้านยืนยันเป็นเสียงเดียวกันว่ามีจริงบางรายเห็นช่วงที่จะมีการจัดงานเสด็จประพาสต้นของรัชกาลที่5ที่ชาวบ้านแดนจัดกันมานานอย่างต่อเนื่องแต่ปีนี้ออกมาเห็นบ่อยจนมีคนถ่ายภาพเอาไว้ได้ทำให้ได้รับความสนใจของประชาชนต่างทยอยเดินทางมาเที่ยวเพื่อพิสูจน์พญาวานรแห่งวัดเขาหน่อตามตำนานเล่าต่อกันมาจากการเปิดเผยของนายสมพรจันเชยชาวบ้านที่ขายของอยู่บริเวณดังกล่าวก็ระบุว่าตอนนั้นตนขายของอยู่บริเวณดังกล่าวเคยเห็นสมัยหลวงพ่อแนมเกจิชื่อดังของนครสวรรค์ยังอยู่ลิงตัวดังกล่าวจะลงมาหยิบอาหารก่อนลิงตัวอื่นๆและเมื่อหลวงพ่อมรณภาพไปก็ไม่เห็นลิงตัวดังกล่าวอีกเลยมาทราบอีกทีก็ตอนเป็นข่าวแล้วแต่โดยส่วนตัวเชื่อว่าลิงดังกล่าวเป็นพญาวานรที่หลวงพ่อแนมเกจิชื่อดังเลี้ยงไว้สมัยที่ยังมีชีวิตอยู่สำหรับพญาวานรที่เป็นข่าวมีลักษณะพิเศษคือตัวจะโตกว่าลิงในฝูงทุกตัวและตัวโตกว่าลิงเพศผู้ที่เป็นจ่าฝูงทั่วไปซึ่งนานๆครั้งหรือจะหลายๆปีก็จะมีคนเห็นนางกิมเลี้ยงอยู่ยอดชาวบ้านหมู่ที่7ตำบลบ้านแดนอำเภอบรรพตพิสัยจังหวัดนครสวรรค์อายุ61ปีซึ่งอาศัยอยู่ห่างจากเขาหน่อเพียง100เมตรระบุว่าตนเองนั้นเกิดและอาศัยอยู่ที่เขาหน่อนี้มานานกว่า60ปีแล้วพอทราบตำนานของพญาวานรจากยายและแม่มาตลอดว่ามีอยู่จริงโดยทราบว่าพญาวานรที่เป็นข่าวนั้นเป็นลิงที่มีลักษณะพิเศษคือตัวโตกว่าลิงในฝูงทุกตัวและตัวโตกว่าลิงเพศผู้ที่เป็นจ่าฝูงทั่วไปซึ่งนานๆครั้งหรืออาจจะหลายๆปีจะมีคนเห็นและนำมาเล่าสู่กันฟังโดยสมัยก่อนเมื่อประมาณ 40-50 ปีที่ผ่านมาฝูงลิงดังกล่าวเป็นฝูงลิงเล็กๆมีเพียงประมาณ100ตัวเศษๆเท่านั้นซึ่งจะไม่ลงมาจากเขามาหากินด้านล่างแต่ถ้าใครอยากจะเห็นฝูงลิงดังกล่าวพระครูนิวาสธรรมโกศลหรือหลวงพ่อแนมกตะปุญโญอดีตเจ้าอาวาสวัดเขาหน่อก็จะตีระฆังและฝูงลิงบนเขาก็จะลงมาให้ชาวบ้านได้เห็นและมีบางครั้งที่พญาวานรก็ลงมาด้วยแล้วก็กลับขึ้นเขาไปแต่ในปัจจุบันมีฝูงลิงบนเขานับหมื่นตัวและลงมาหากินบริเวณลานวัดและพื้นที่ใกล้เคียงทุกวันและไม่มีใครเห็นพญาวานรอีกจนมีเจ้าหน้าที่เทศกิจถ่ายภาพได้ตามข่าวชาวบ้านจึงเชื่อว่าเป็นพญาวานรตัวที่ถูกเล่าขานในตำนาน
โดยนายอินทัศน์สิริจันโทเจ้าหน้าที่เทศกิจผู้ที่ถ่ายภาพสิ่งมีชีวิตขนาดใหญ่บนยอดเขาหนอได้จนเป็นเรื่องที่พูดกันถึงว่าเป็นตัวอะไรนั้นนายอินทัศน์ได้เล่าว่าระหว่างที่เดินทางไปทำงานตนมองขึ้นไปบนยอดเขาเห็นมีอะไรเคลื่อนไหวอยู่แต่สังเกตว่าตัวใหญ่มากจึงได้ถ่ายรูปเก็บไว้โดยนายอินทัศน์เล่าด้วยว่าตั้งแต่อยู่มาเพิ่งเห็นแต่มีคนอื่นเห็นกันมาหลายครั้งแล้วโดยออกมาไม่นานก็หายไปพระครูนิเวศคิริรักษ์เจ้าอาวาสวัดเขาหนอองค์ปัจจุบันเปิดเผยว่าพญาวานรที่เขาหนอนั้นมีคนเคยเห็นและเล่าขานกันมานานหลายสิบปีแล้วซึ่งหลายปีจะออกมาให้คนเห็นครั้งเดียวส่วนตัวนั้นยังไม่เคยเห็นด้วยตาของตัวเองแต่เมื่อ10 กว่าปีก่อนเคยได้ยินลิงตัวหนึ่งกู่ร้องเรียกทำให้ลิงทุกตัวที่อยู่พื้นที่ลานวัดกลับขึ้นไปทั้งหมดไม่เหลือแม้แต่ตัวเดียวซึ่งสอดคล้องกับนางกิมเลี้ยงอยู่ยอดชาวบ้านในพื้นที่บอกว่าเคยได้ยินเสียงร้องเรียกจากบนเขาทำให้ลิงที่อยู่ด้านล่างกลับขึ้นเขาทั้งหมดเช่นกันแต่ก็ยืนยันไม่เคยเห็นพญาวานรด้วยตาของตนเองเช่นกันขณะที่ CNN ยืนยันลิงยักษ์ตัวใหญ่ที่สุดของโลกสูญพันธุ์ไปแล้วกว่า 300,000 ปีเคยถูกพบจริงๆบนภูเขาในจีนซึ่งตัวสูงกว่า3เมตรแต่พบเพียงฟอสซิลขากรรไกรของลิงที่ตัวใหญ่ที่สุดในโลกที่สูญพันธุ์ไปแล้วโดย CNN ระบุว่าทีมนักวิทยาศาสตร์ได้พบซากฟอสซิลของขากรรไกรล่างของลิงตัวใหญ่ที่สุดในโลกที่เคยอาศัยตามภูเขาสูงทางภาคใต้ของจีนและจากการตรวจสอบขากรรไกรล่างที่พบทำให้มีการคำนวณซึ่งพบว่าตอนที่ยังมีชีวิตอยู่นั้นลิงยักษ์ชนิดนี้มีส่วนสูงเกือบ300เซนติเมตรหรือ3เมตรซึ่งสูงกว่าลิงกอริลลาในปัจจุบันราว1เท่าตัวและมีน้ำหนักราว500กิโลกรัมถือเป็นลิงที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลกเท่าที่มีหลักฐานยืนยันถึงแม้พวกมันจะสูญพันธุ์ไปแล้วอย่างไรก็ดีหากนับเฉพาะสายพันธุ์ลิงในปัจจุบันที่ยังหลงเหลืออยู่มีการยืนยันว่าลิงกอริลลาภูเขาในทวีปแอฟริกาถือเป็นสายพันธุ์ลิงที่มีขนาดใหญ่ที่สุดของโลกในปัจจุบันและเหลือไม่ถึง 1,000 ตัวโดยในปัจจุบันลิงกอริลลาภูเขาจะถูกพบได้เพียงแค่3ประเทศเท่านั้นคือยูกันดารวันดาและสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกในทวีปแอฟริกาเท่านั้นและพวกมันจะอาศัยอยู่เฉพาะบนภูเขาที่มีความสูงระหว่าง 2,200 ถึง 4,300 เมตรเหนือระดับน้ำทะเลแต่สถานะของพวกมันอยู่ในภาวะใกล้สูญพันธุ์แล้วเพราะเหลือจำนวนไม่ถึง1,000 ตัว